าเบื่อข้าวเบื่อว้าโตหัวเลยค่ะพี่ที่เป็นยังไงซีนูเสน่ห์ไปจังหวัดครับโอ้บุคคลสาวก่อนครับครับป่ะขออนุญาตเข้าห้องครัวหน่อยนะครับป่ะตามน้องหลิมเราไปครับไกด์สาวงามของเราปึ๊บโอ้มีอะไรมีนอใช่ไหมโอ้สาวเตรียมนอให้เราแล้วก็มาบุคคลกันหน่อยครับดูค่ะเมนูในวันนี้ก็จะมีหนอนแน่นอนเรื่องข้าวไหนหนอนี่กะเจ้าข้าวเจ้าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอ้ครัวก็ยังค่อนข้างจะโบราณใช้ได้แล้วครับเนี่ยปกติสาก็ทำอาหารอยู่นี่เนาะดูเนี่ยมืดจังเราเตะไฟไปสาทำอะไรคะแกงนอขึ้นบ้านว้าวอ๋อนี่คือลูกนอให้เรียบร้อยแล้วโดยมาแอบทำก่อนแล้วเนี่ย มาไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรจัดเพราะว่าเขาต้มใบยันก็ชื่ออืมจ้ะโอ้หอมมากเลยครับเห็นครับต้องต้มนานๆเนาะโดยไม่ได้จ้ะสาวงามเก่งจังได้มีโอกาสได้ปกติก็ทำอาหารเนาะน้องเนาะเข้ามาในห้องครัวนะเดี๋ยวดูจ้ะนอต้มสาวงามเลยมีหูข้าวอะไรพี่ครับเล่นข้าวไม่ข้าวอยู่กี่เดือนเอามาใส่นี่ต้มชาค่ะต้มน้ำยาต้มยาเนี่ยหอมขนาดเปิดดูยาหอมอ่ะลองร้อนเด้ออ๋อนี่อันนี้เจ้าเจ้าอีหยังนี่กบกบโอ้โหกบเอาไหนมานี่ซีดิตาลามเจ้าครอบทีเดียวเดี๋ยวขอซิมหน่อยเด้อมีกบมีนอแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมากินกันยามกลางวันนี้กันครับโอ้โหบรรยากาศบ้านๆครับสุดยอดเนาะครับนอนใส่น้ำยานางเข้าไปเลยเจ้าน้ำยานางมีน้ำยานางด้วยเนาะโดโต้นี่ทำอย่างไรแกงนอแล้วน้ำยานางนี่ใส่ไปเพื่ออะไรครับเพราะว่าเขามันเวลาเคี่ยวมันไม่เคี่ยวมันจะแซ่บแซ่บขึ้นเนาะแฮ่ตามเครื่องแล้วค่ะเอาน้ำใส่ก่อนอ๋ออย่างนั้นเนาะข้าวคั่วข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อโอ้ทีเดียวข้าวเบื่อข้าวสารเลยข้าวสารตั้มอ๋อข้าวสารตั้มบ้านเฮาน่าข้าวสารใส่ครับโอ้มาเหมือนกันเนอะเบียร์ทิพย์เนาะแปลกแปลกครับแปลกไม่เคยกินดูแล้วเขาทำคล่องแคล่วเร็วๆมากครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเราสุกอย่างเดียวเนี่ยตำพริกยังเนาะเกลือสุรสแป้งหนูปอดโถแป้งนัวอิดอิดปอดค่ะสุดเจ้าเลยสุดเจ้าเลยไปกินได้เกลือเกลืออีกน้อยใส่เข้าไปครับน่าจะแซ่บเนาะปกติทำอาหารตลอดเนาะโดยไม่ละโอ้โหปอกฟืนมาดูปอกใส่อะไรบ้างน้ำตาลเยอะนิดห้าน้ำตาลหน่อยนึงน้ำตาลหน่อยนึงกินบ้านหนูว่านมันจะแซ่บจะแซ่บเหมาะเอาสาวอ่ะเลยของโปรดพี่นะเนี่ยหนอ มีฟืนมาด้วยเนาะบ้านจานเนาะบ้านจานบ้านจานเติมเชื้อเพลิงเข้าไปครับเป็นเตาแบบโบราณบ้านๆนะเขายังใช้กันแบบนี้อยู่ให้มันเดือดพอดครับตอนนี้ก็ครับตอนนี้รอสุกอย่างเดียวนะครับจ้าโอ้โหดูว่าใส่อะไรบ้างในรอส้มเบิร์นครับหรือใบแมงลักหรือเปล่าถ้าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นใบแมงลักในประเทศไทยแล้วก็ใส่เข้าไปในแกงกบนะจ้ะมีในนี้ใส่อย่างพ่องนะคะใส่เกลือเป็นหนูเกลือเป็นนัวพริกพริกมะเขือมะเขือก็พริกโอ้ปลาหอมกระเทียมไม่ใส่หรอใส่เขาตำใส่ดิใส่แล้วเรียบร้อยหวายมาช้าเราจะไปเดินดูสาวมาค่ะสาวขอดูดูกบสักชิ้นสักตอนขอดูสักตอนหน่อยว้าโตหัวเลยค่ะเบียร์ทิพย์ค่อยจะซิมเดอร์ค่อยมากรบ
แซ่บอีหลายอ่ะจัดไปครับขอสุขภาพชิ้นอีหยังเนี่ยชิ้นหมูชิ้นหมูว้าวจะทอดทอดทำละจะทอดโอ้กี่เมนูเนี่ยหลายเมนูเลยนะมือใหญ่เลยเออเป็นมือใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวจะมาซิมฝีมือสาวบ้านจานกันนะเป็นสาวบ้านที่ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผากับงานฝีมือแฮนด์เมดนะครับก็สืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นเนาะแล้วก็ได้รับชมกันมาพอสมควรต่อไปก็มาทำเข้าห้องครัวทำอาหารกันดีกว่านะโอ้แต่บ้านนี้สาวงามหน้าตาดีกันหลายคนเด้อเมื่อกี้เดินเล่นสาวงามหลายตอนนั้นแต่งก็เยอะขนาดอันนี้คือใส่แป้งนัวแป้งนัวซีอิ๊วซีอิ๊วนะโอ้โหหลายเมนูมากเลยใส่เกลือเข้าไปเที่ยวเนาะพาลูกสาวทำอาหารก็ได้เนาะคนอื่นเนาะแขกท่านอื่นเนาะจะได้งานใหม่ละสาวเข้าครัวสาวลาวละครับนี่ดูแล้วคล่องแคล่วมากครับท่านครับใส่เกลือเนาะแป้งนัวเนาะแป้งนัวครับซีอิ๊วน้ำตาลเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นซื้อครับอันนี้คือจะกินกันตอนกลางวันกันอยู่แล้วใช่มั้ยครับเดี๋ยวกินน้ํากันเนาะกินน้ํากันจนแม่จนพ่อกินคอยขอให้ยายมากินเด้อขอยายมาฝากท้อง1มื้อทําเร็วเนาะเร็วมากเลยคล่องมากครับดูรู้เลยว่าทําอาหารเป็นครับครับมาแล้วจ้ากระทะเตาอังโลก็ยังเป็นบ้านๆอยู่นี่เป็นเตานี่นะที่เบียร์เห็นยางตำโบราณอ่ะเออนี่นี่นี่มันเป็นอิฐกอนี่นะไอ้เห็นปะครับอ๋อจะเป็นช่องแบบนี้นะฮะไว้ใส่ฟืนไม่เคยเห็นแล้วเนาะครับโอ้โหครับทอดเสน่ห์ไปจังหวัดครับ ปกติก็เข้าครัวอยู่แล้วนะสาวเนาะอันนี้จะเป็นทอดสิ้นหมูสาวก็แล่เนื้อหมูรอเราแล้วนะครับมีอะไรมีมากโอ้ฟืนฟืนมาเรื่อยๆแล้วครับนี่ลูกทรายไผ่นี่โอ้ยพี่เอ๋ยน้องลูกเอกลูกเอกสาวชื่ออีหยังเนี่ยชื่อมนมนน้องมนเนาะเจอกันก็ปั้นดินเผาเลยนะปันดินเผาพอบุกห้องครัวอีกครับใส่น้ำมันเข้าไปนะเจ้าเอาไปแต่งจะแตกบ่มีเกลือไม่แตกนะมีเกลือก่อนแต่พี่ชอบกลิ่นนี้เขามากเลยอ่ะหอมอ่ะชากันหรอยาเนี่ยอย่างกินได้บ่กินได้กินได้เนาะหอมมากเลยโอ้ไปแล้วไปแล้วกินหมูทอดให้เยอะให้เรากินโอ้ว้าวก็เป็นแข็งๆเลยเนาะพี่ครับปัจจุบันนี้หลายเมนูมากครับเพื่อนๆครับสามตอนแรกแกว่าจะได้กินแกงหน่อยเยอะแต่ว่ามีกบมีหมูทอดให้เราด้วยโอ้โหงานการงานสร้างครับรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะบะแคงฟ้าบะแคงฟ้าบะแควงบะแควงบะแคงที่เรียกว่าบะแคงบะแควงเรียกบะแควงอ่ะเอาเลยโอ้พี่เบียร์ดูน้ำสีดำครับโอ้น้ำเขาเป็นสีดำแบบนี้เลยนะมะยะนางครับก็ดำจากมะยะนางนะเดี๋ยวมาแห้งเข้าไปมาแห้งหรือมาแข้งบ้านเราบ้านเมืองรวมมาแข้งนะกวางหมูเผ็ดใส่หรือว่ามะแข้งกลางกลางใส่โอ้ขั้นตอนนี้คือเสร็จยังครับยังยังเนาะรอใส่ยังอีกถ้าน้ำจะหนาอย่างนี้มันเองมันคิ้วน้ำมันแห้งเนาะให้น้ำแห้งเลยเนาะคิ้วจะน้ำแห้งปิดได้ก่อนทอดหมูต่อโอ้โหคอนเทลมาครับเร็วมากสุดฝักสุดฝักเลยมันใส่ยาเข้าไปเผ็ดปักเผ็ดเนาะปักเผ็ดหรือพริกโอ้บีบแบบนี้นะใช้ไล่ความเผ็ดนิดหน่อยค่ะ
ครับโอ้หอมหมูทอดหิวข้าวแล้วมีสามเตานี้ใครชั่วเนาะครับสามเตาทุกเร็วมากเลยอ่ะใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวครับบวกกับความชำนาญของสาวครับน้องมนของเราครับใส่เข้าไปแล้วนี่ไรเอ่ยหนูจะใส่เผื่อเก็บล้างก่อนอ๋อล้างก่อนนะเอาล้างก่อนหมูทอดเร็วมากสูตรสาวบ้านจางครับบ้านจานบ้านจานน่ากินมากเลยครับมันหมูแดดเดียวเลยเนาะเนาะยังไม่หมดน้อยเดียวโอ้ทอดให้หมดเลยนะหืมหมูแดดเดียวเลยพี่ครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับครับโอ้โหหลายเมนูมากครับใส่ใบแมงลักที่นี่ทำใบอย่างไรคะผักอิตูผักอิตูใบแมงลักบางทีเราเรียกใบแมงลักมันหอมมากพี่ตัดดอกจิ้มจิ้มเลยไว้ใจสาวเสื้อใจต้องแซ่บแน่นอนแซ่บหวานเนาะนอหวานเนาะโอเคน่าจะแซ่บแซ่บแน่นอนครับเลยเนาะจ้าหืมสีสันจัดจ้านครับสาธุเข้มข้นนะเนี่ยขอให้แม่กินด้วยปกติกินหลายคนบ่กินหลายคนหลายคนเหรอแม่นี่วุ้นนัวมากพ่ออย่างหัวน้ำเข้าอ๋อใช่ใช่เมื่อกี้นี่ที่เขาบอกน้ำข้าวสารเนาะครับที่นี่เรียกว่าน้ำอะไรนะเมื่อกี้นี่ลืมไปละข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวเบื่อข้าวที่แช่ไว้อะครับแค่เนาะข้าวที่แช่ไว้มาตำเนาะครับโดดตัวใหญ่มากนี่เรียกอย่างกินน้ำกันกินน้ำกันกินน้ำกันจ้าเลยซ่อมถ้วยบ่โอ้โหปอกินน้ำกันเนาะอันนี้ VIP เลยใช่ไหมกินน้ำกันนะปอเนาะกินหวานๆมาเล่นเด้อโอ้โหดูนะครับโอ้นั่งกินกันนี่เลยบรรยากาศมีขันโตข้างหลังบ้านนี้ครับโอ้โหมีพี่มากเลยเราจัดไปค่ะครับป่ะของกินเรากินน้ำกันจ้าไปตักแกงกบก่อนจะตามแตงกะแตงกับกินกะกบหนอแตงกวากินกะกบตักครบแล้วครับมาโอ้โหปลาโถอบของโปรดวิทย์ค่ะแบ่งๆมันก็ได้นะคะได้แล้วค่ะเยอะแล้วครับกินด้วยกันมดนะคะพ่อก็กินจ้ะเนาะมีกินน้ำกันมดกินน้ำกันเด้อโชว์หน่อยค่ะสาวอะไรแกงกบต้มเจลกบว้าวไปค่ะเสิร์ฟโต๊ะเขาเขาพี่เบียจะมีผ้าเช็ดมือนี่ผ้าเช็ดมือแล้วมีช้อนเป็นคู่ๆนี่เจ้าไม่ต้องก็ได้ที่พร้อมพร้อมแล้วครับแล้วเจ้าโอ้เขาจะมีน้ำล้างมือให้เราด้วย ล้างมือก่อนนะครับมาเกยเนาะนี่เป็นน้ำล้างมือแล้วก็เมนูพระเอกนั่นก็คือแกงหน่อไม้บงใช่ไหมแกงหน่อไม้แกงกบแล้วก็หมูทอด3เมนูนี้นะครับยอดก็ต้อนรับเราจันดีครับโอ้เจลเจลบองเจลบองโอ้กินกับบะแตงเนาะที่นี่เรียกว่าบะแตงบะแตงบะแตงโอ้แล้วโอ้โหกินด้วยกันค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนเอ่ยมาน้องมนน้องหลินมาเลยครับแล้วก็น้องสาวน้องสาวชื่อยังเนี่ยปอมฮะปอมปอมน้องปอมมากินด้วยกันเด้อเนี่ยวันนี้มาอนุญาตขอมากินข้าวมาฝากท้องกันที่นี่ครับ
ดียวกันครับสุดยอดโอ้ตักข้าวแล้วครับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยที่นี่บอกกินข้าวเหนียวเนาะกินเอากินกินเหมือนกันเมื่อเด็กจะเอาได้หมดเลยเนาะจ้ะมือจะอีกหรอใช่จะได้ล้างมือก่อนถึงเวลากินด้วยกันครับกับเมนูหลากหลายสาวมนสาวหลินนะครับผู้สาวลาวงามหลายเด้ออ่ะผมจะนั่งกินกับสาวๆนะครับบรรยากาศชื่นมื่นมากโอ้สาวๆล้อมรอบเลยพอมาเลยโอ้โหอ่ะกินครับค่ะกินเลยเวทีที่นี่เขาจะใช้ช้อนซ่อมกับช้อนสั้นแบบนี้นะกินข้าวใช่ไหมครับแบบนี้เลยครับน้องเอาเลยค่ะน้องมนเอาเลยเปิดประเดิมคนแรกเลยครับโอ้โหเจ้าบ้านครับกินเลยจ้าน้องกินเลยครับกินเลยครับป้อมมาเลยครับมีชิมจะชิมอะไรก่อนคะผมขอชิมเมนูพระเอกก่อนแล้วกันนะครับอยากอ๋อหนอหนอครับหนอนี่ว่ากบหนอกบก็น่าสนตัวจะชิมหนอก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นวิธีการทำแล้วน่าจะครบเครื่องครับรสชาติน่าจะจัดจ้านมากชิมดูครับน้องลินได้เลยค่ะไม่ต้องเกรงใจครับกินเลยเรามาบุกครัวเรามาฝากท้องถึงทีมเลยนะกินครับเป็นเหมือนบ้านเฮาได้ห้องอธิบายรสชาติหอมสมุนไพรอ่ะหอมผักใบเขียวเนี่ยเขาเรียกว่านะผักใบเขียวน่ะแมงลักที่นี่ลองอีตู้อีตู้หอมมากเลยอ่ะส่วนน้ำที่เคี่ยวเป็นน้ำยางนางเอาใบยางนางมาคั้นจ้ะเอามาห่อใบยางนางด้วยครับอร่อยนะหวานหอมมากเลยหวานชิมเลยชิมเลยครับเราต้องชิมเมนูพระเอกให้เพื่อนรับชมครับซิมสไปเดอร์เนาะสไปหลายสไปหลายนี่เมนูกบกบดูมาโถโลิงค้าเลยอ่ะขาครับซิมครับแล้วน้องก็นั่งกินกันเลย เรื่อยๆได้ห้องรสชาติเขาต้มเนื้อกบจนเปื่อยนะครับแบบเขาเรียกว่านะกัดไปทีนึงคือละลายในปากเลยครึบๆๆไปนะครับดอกอันนี้เคี้ยวกรุบกรุบกรุบไปนะเจ้านะกินเยอะๆเจ้าผมว่าจะชิมน้ำพริกเลยนะเอาน้ำพริกเจียวบองคุ้นหูเนาะเจียวบองอ่ะแต่ไม่เคยกินเลยครับเจียวบองนะซิมเหมือนน้ำพริกตะแดงเหรอจะมีความเผ็ดแล้วก็มีความหวานจะหวานด้วยครับเนาะครับเผ็ดแล้วหวานเนาะครับอ๋อที่นี่เขากินหวานกันเนาะแม่นกินกับบักแตงแตกต่างจากเชียงตุงเนาะไม่กินน้ำตาลกับข้าวเลยเชียงตุงพม่าที่นี่เขามากหวานเหมือนคนไทยอ่ะแล้วก็หมูทอดกินมากกินใหญ่มากโอ้บีทิพสโลกินอยู่คนเดียวเลยถ่ายสาวๆไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเขาจะเบื่อหน้าบีทิพถ่ายสาวๆเยอะอร่อยนี่น้องสาวเนาะน้องแท้ๆเลยโอ้มีกี่สาวนี่กี่คนสี่โอ้สี่สาวเลยปาโทปาโทคนที่เท่าไหร่สี่เจ็ดอันนี้คนที่เท่าไหร่แปดแล้วมีกี่คนอ๋อมีเก้าคนแต่ว่าเป็นผู้หญิงสี่คนชายห้าผู้หญิงสี่แล้วผู้หญิงที่เหลือนี่อายุไล่เรียงกันบ่เอ้ยเอาเพื่อนอ๋อเอ้ยเป็นเอ้ยผู้หญิงสองคนโอ้เจ้าสองคนนี่เป็นน้องสาวโอ้งามหลายเหมือนอีหนอกงามหลายทุกคนเลยครับก็ขอขอบคุณน้องมนขอบคุณน้องหลิงขอบคุณน้องปอมที่พาเรามาที่บ้านจางบ้านจางนะเป็นหมู่บ้านที่หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเป็นแฮนด์เมดเนาะ
ได้เห็นวัฒนธรรมประเพณีคุณสุภาพประทับใจแล้วก็ได้มาบุกครัวที่บ้านที่นี่ดีใจเนาะแล้วมากินข้าวที่ด้วยน้องบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกที่มาบุกครัวถึงที่ปกติจะมีแขกมาที่เฉยมาดูวิธีการทำข้าวปั้นดินเผาแต่เรามากินข้าวเลยใครสนใจเนาะมาได้เนาะมาให้สาวโมนทำกับข้าวได้นะก็เอาไว้ติดตามคลิปหน้านะว่าพวกเราจะไปบุกตะลุยกันที่ไหนเนาะมันแน่นอนเบียร์ทริปแบ่งไปที่กินความสุขอยู่รอบตัวเราครับขอบคุณมากนะสาวสวัสดีค่ะกินกินสบายดีสบายดีโอ้คุณมากินเลยเนาะเป็นตะกล้องเลยจ้าป่ะเดินทางกลับแล้วครับอยู่ว่าจะอยู่นี่กำลังหลงเสน่ห์บ้านจานครับครับโอ้ไปหาปลาแล้วเปล่าปลาไปไหนมั้งน่ะเรือประมงเรือประมงเนาะโอ้ได้ไปแกะครับ